ช่องว่างที่ควรแก้ไขเป็นลำดับแรกคือช่องว่างของระบบการเตรียมความพร้อมและการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลกซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราสามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้ด้วยการยึดมั่นในความร่วมมือภายใต้กลไกพหุภาคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างทุกประเทศและทุกภาคส่วนประเทศไทยเชื่อมั่นว่าธรรมาภิบาลโลกที่เข้มแข็งจะช่วยส่งเสริมระบบสาธารณสุขของทุกประเทศให้มีภูมิต้านทานเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วยเหตุนี้ผมขอเสนอให้ทุกฝ่ายร่วมกัน 1. ผลักดันให้วัคซีนและยารักษาโรคโควิด-19 เป็นสินค้าสาธารณะของโลกที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียม 2. สนับสนุนให้ทุกประเทศบรรลุเป้าหมายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งเร่งรัดการเจรจาจัดทำตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาดและ 3. ส่งเสริมโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ให้เป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่เพื่อเชื่อมโยงประเด็นความมั่นคงของมนุษย์กับการฟื้นฟูที่ยั่งยืนสมดุลและครอบคลุมขอบคุณและสวัสดีครับ